โหวันนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับที่จังหวัดสุโขทัยแห่งนี้นะครับไปเยี่ยมชมโรงแรมนะครับสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ทแห่งนี้นะครับออกไปเที่ยวสิ่งที่น่าสนใจในสุโขทัยนะปิดท้ายกันด้วยมื้ออาหารเย็นอร่อยอร่อยนะครับก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่ห้องอาหารโลตัสครับโลตัสนะครับที่สุโขทัยเฮอริเทจแห่งนี้นะครับผมอาหารบนหน้านี่จริงๆแล้วห้องอาหารโลตัสนี่เสิร์ฟอาหารประเภทไหนครับก็คือเราเสิร์ฟทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งแต่วันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยจะเน้นเป็นทางอาหารออกไทยๆมากกว่าครับผมนะครับคือจะเริ่มจากข้าวก่อนละกันนะครับเป็นข้าวนี่เป็นข้าวจากโครงการเกษตรอินทรีย์ไปมาแล้วเป็นสีข้าวมาแล้วตัวนี้เป็นข้าวซ้อมมือซิกเนเจอร์ของร้านอาหารเรานะครับเป็นข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวนี่อาหารโบราณเลยอาหารไทยโบราณเลยแล้วก็ใบเราปลูกเองแม้กระทั่งบัวนะครับบัวนี่คือเราปลูกเองมันมีรอบัวอยู่นะครับก็คือว่าไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะมีสารพิษในใบบัวหรือว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ไม่มีการใช้หมดใช่ไหมใช่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงเผ็ดย่างแกงเผ็ดย่างเป็ดที่เลี้ยงนั่นแหละไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็อันนี้เป็นยำหัวปลียำหัวปลีครับปลาทับทิมลุยสวนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตตี้ชิลลี่เพสโต้คอนเซปต์ของอาหารเนี่ยพวกสมุนไพรเนี่ยเราจะปลูกเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะเป็นสูตรแบบโบราณจริงๆแกงเผ็ดย่างหรือว่ายำหัวปลีเนี่ยก็จะเป็นแบบโบราณจริงๆไม่ควรอยู่200ปีละไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือเป็นยึดถือสูตรดั้งเดิมของโบราณนะครับมาทานที่จะได้รับประทานอาหารไทยแท้ๆแบบโบราณจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ร้อยมากๆนะครับที่ขอบคุณครับให้เราได้พักในโรงแรมรีสอร์ทที่เรียกว่าได้บรรยากาศของการมาสุโขทัยจริงๆสัมผัสบรรยากาศจริงๆแล้วก็อาหารเพื่อรสในค่ำวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอาหารเมื่ออร่อยกับสาวสวยนะครับนี่เราเดินทางกันมาตั้งนานแล้วเลยไม่ได้พูดคุยกันเลยเนาะน้องเหวยนี่ชื่อเพราะอะไรชื่อแปลว่าดอกไม้ค่ะภาษาจีนเหวยแปลว่าดอกไม้เหรอเหวยค่ะเหวยก็คือความหมายคือดอกไม้เหมือนฟลาวเวอร์คือดอกไม้ใช่ทำไมถึงชื่อเป็นลูกครึ่งใช่ค่ะคุณพ่อเป็นสิงคโปร์ค่ะคุณพ่อเป็นสิงคโปร์คุณแม่เป็นคนไทยใช่ค่ะอยู่เมืองไทยมานานหรือยังเอ๊ะหนูเกิดที่นี่เอาเกิดที่นี่เลยใช่ค่ะก็เลยเติบโตที่นี่พูดภาษาจีนได้ไหมเคยได้ค่ะได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ค่อยได้แล้วแนะนำตัวภาษาจีนเผื่อมีคนจีนดูอยู่我的名字是伟伟แปลว่าฉันชื่อเหวยเหวยไม่ยันหรอกช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ก็กำลังทำงานเพลงกับค่ายสหภาพดนตรีค่ะพี่อมชาตรีไม่ใช่เลยอ๋อองชาตรีคนนี้เขาเก่งนะมีชื่อเสียงมากเลยได้อะไรจากบ้านเอฟบ้างโอ้ยได้เยอะเลยค่ะมันได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งความรู้จากคุณครูได้แบบได้เรียน acting กับครูเล็กพัทรวดีแล้วก็มีแบบคุ้มแล้วใช่ก็คุ้มแล้วแล้วก็แบบได้เรียนร้องเพลงได้เจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะก่อนหน้านี้ที่เราจะเข้าประกวดเนี่ยเรามีการเรียนร้องเพลงมาก่อนไหมเคยเรียนร้องโอเปร่าอยู่ปีหนึ่งเพลงพิเชษโทโทเรียนร้องเห็นไหมมีความสามารถครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดามีความรู้ตรงไหนที่ได้จากครูในบ้านเอฟเนี่ยสอนมาจนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มีประโยชน์กับเรามากและใช้ได้จริงก็น่าจะเป็นที่ครูเล็กเคยสอนไว้ค่ะคือปกติเวลาไหวร้องเพลงเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่กับตัวเองเลย mm-hmm. แบบไม่ฟังใครคือไหวชอบร้องเพลงมากแล้วเวลาร้องก็จะแบบหลับตาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครูเล็กก็จะบอกว่าเอ้ยคุณต้องส่งไปให้คนดูด้วยนะ mm-hmm. ต้องแบบต้องคุยกับเขาด้วยต้องแบบส่งออกไปให้เขาแล้วเขาถึงจะส่งพลังกลับมาให้เรามันสามารถสื่อสารกันได้ด้วยบิลลิ่งที่เราอยากจะส่งมอบให้เขามันสื่อสารกันได้ด้วยเสียงเพลงและท่าทางหน้าตาของเราใช่ค่ะแค่ปรับแอทิจูดทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่หวยแบบโอ้ใกล้ประสบความสำเร็จละในการที่จะได้มีซิงเกิลของตัวเองใช่ออกซิงเกิลแรกไปแล้วด้วยออกไปแล้วเหรอไหนเพลงอะไรร้องให้ฟังบ้างชื่อเพลงนานแค่ไหน Rescue Me ค่ะ Try and I try ยังหายใจต้องหายใจจนกว่ามีใครมาเห็นฉันอยู่ตรงนี้ Why ไม่มีใครที่สัมผัสความรู้สึกที่อ่อนแอและอ้างว้างของฉันเลยโอ้เพราะมากเลยที่โอมคนแต่งเพื่อนเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเก่งนะดีใจมาลูกหมาพี่โอมดีใจมากค่ะคือเหมือนตอนที่เราออกจากบ้านเอฟมาแล้วเราก็รู้สึกว่า
ทุกอย่างคงจะจบแล้ว อะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้โอกาสกลับมาเริ่มทำงานเพลงต่อก็แบบดีใจขอบคุณพี่โอ่งมันไม่ได้ทุกคนถูกปะใช่มันไม่ได้ทุกคน24คนจะได้ทำงานเพลงแสดงว่าต้องมีอะไรที่พี่โอ่งต้องเห็นแหละก็ขอให้ความตั้งใจความฝันของน้องเว่ยๆนะประสบความสำเร็จนะค่ะนะฮะได้ในสิ่งที่ต้องการทุกอย่างนะครับวันนี้เราก็สนุกสนานกับน้องเว่ยๆนะครับมา2สัปดาห์ด้วยกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยมีโอกาสมาร่วมคลิปไปเที่ยวไปกับพี่ใหม่นะนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเว่ยๆมากนะครับบอกคุณผู้ชมครับเราต้องอำลาจากน้องเว่ยๆไปแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะแล้วกลับมาพบกับรายการคลิปไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับวันนี้ขอพวกเราทั้ง2คนดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนจะโมแลนติกโมแลนติกโรแมนติกที่สุโขทัยเฮอริเทจแห่งนี้นะครับพร้อมกับอาหารไทยรสเลิศแบบโบราณดั้งเดิมจริงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ